สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะเป็นเกมกลางสัปดาห์นัดที่15ประจำเช้าวันพุธที่2ธันวาคม2020เริ่มกันที่คาร์ดิฟซิตี้เปิดบ้านถล่มเอาชนะฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไป 3-0 บอร์นมัธแพ้ให้กับเพรสตันไป 2-3 เบอร์มิงแฮมแพ้ให้กับบาร์สลีย์ 1-2ดับเบิลเคาน์ตี้เปิดบ้านเสมอโคเวนทรีซิตี้ไป 1-1 ควีนส์ปาร์คเรนเจอร์แพ้ให้กับทางบริสตอลซิตี้ 1-2 แล้วก็ลอตเตอร์แฮมยูไนเต็ดก็แพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ดไป 0-2 นั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นนอริชครับที่เก็บไป28คะแนนอันดับ2เป็นบอร์นมัธมี27คะแนนอันดับ3บริสตอลซิตี้27คะแนนเหมือนกันเลยอันดับ4 5 6 7ครับเบรนท์ฟอร์ดวัตฟอร์ดสวอนซีเรดดิ้งมีทีมละ26คะแนนอันดับ8เป็นสโต๊ก22คะแนนอันดับ9แบ็คเบิร์น21คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ10อย่างโบโลครับก็มี21คะแนนอันดับ11กับ12ครับคาร์ดิฟกับมิลวอมีทีมละ20คะแนนไปที่อันดับ13 14 15ฮะบาร์สลีย์เบรสตันลูตันทาวน์มีทีมละ19คะแนนอันดับ16เป็นฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์18คะแนนอันดับ17ควีนส์ปาร์คฮะมี17คะแนนอันดับ18เบอร์มิงแฮมซิตี้มี16คะแนนอันดับ19โคเวนทรีครับมี14คะแนนอันดับ20ลอตเตอร์แฮม13คะแนนอันดับ21ฟอร์เรสต์มี12คะแนนแล้วก็โซตกชั้น3ทีมสุดท้ายอันดับ22วีคอม10คะแนนอันดับ23เป็นเชฟเวนมี8คะแนนเช่นเดียวกับบัวอย่างดับบิคอตตี้ครับก็มี8คะแนนในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็มี2คนอดัมอาร์มสตรองของแบ็คเบิร์นแล้วก็อีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดที่ยิงไปคนละ13ประตูส่วนนักเตะที่แอสซิสต์มากสุดเยอะมากครับไบรอันเอมบูโมไทลิสเคมเบลแฮร์รี่โทโฟโลแล้วก็ไมเคิลโอเลสที่จ่ายไปคนละ5ลูกปิดท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ฮะก็จะมีมิดเดิลสเบอร์เปิดบ้านเจอสวอนซีแบ็กเบิร์นพบมิลวอร์ลูตันทาวน์เจอกับนอริชซิตี้ฟอร์เรสต์เปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดเชฟเวนพบกับเรดดิ้งแล้วก็วีคอมจะพบกับทางสโตกซิตี้